สวัสดีครับอยู่กับพี่ปั๊มแตนซิ่งไม้ด่วนครับวันนี้เที่ยวแรกก่อนเที่ยงครับ11โมงกับอีก4นาทีใช้เวลากี่นาทีครับไปถึงที่ขายไม้ครับ30นาทีกว่าครับต้องสามชาไหมตามทางนี่มีคนขอสามชาไหมมีครับอ๋อแล้วจัดให้เขาไหมครับจัดครับอ๋อโอเคจัดไปครับอันนี้11โมง4นาทีก็น่าจะได้ไปก่อนได้กลับมาเอาอีก3เที่ยวครับวันนี้เดี๋ยวต้นกาปูจะได้เสร็จเร็วๆหน่อยเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของโรงงานรับซื้อไม้แล้วครับเพราะว่าเขาปิดปีใหม่ครับปิดโน่ไปเปิดทีนึงวันที่2ปิดพรุ่งนี้เปิดอีกทีวันที่2แต่ไม่ใช่ว่าพวกผมจะหยุดนะครับวันที่28 29 30นี่ก็หาเป็นแปรรูปไม้ครับผมมีงานแปรรูปไม้เข้าพอดีก็เลยได้จังหวะพอดีครับปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดก็จะไปแปรรูปไม้ให้เขานะครับรับทุกอย่างครับทั้งเคลียร์พื้นที่ขุดรากถอนโคนเอากิ่งเอาใบไปทิ้งอ๋อถ้าเป็นไม้ลักษณะนี้ก็จะตัดให้ฟรีเลยครับแต่นี้ก็คุยกันจบที่ราคา 25,000 บาทครับก็ตัดอีกวัน2วันก็จะได้ก็น่าจะได้ทุนคืนครับก็พอจะได้ค่าแรงค่ากับข้าวค่าขนมเมียครับเพราะถ้าสูงกว่านี้ก็ขาดทุนก็ไม่ไหวครับก็ไม่รู้จะทำไปเอาอะไรครับก็เดินดูประมาณ 5-6 รอบครับพร้อมมียูคาประมาณ2เที่ยวก็ประมาณ6ตัน 5-6 ตันอยู่ครับพอจะได้น่าจะไม่ขาดทุนหรอกครับงานนี้อยู่ที่กำไรมากหรือกำไรน้อยก็ดีกว่าไม่มีงานทำครับให้เด็กลูกน้องมีงานทำเราก็มีงานทำตัววันนี้ไม้ฟรีหายากแล้วครับคนตัดไม้เยอะมากไปขายไม้นี่โอ้รอคิวกันเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าคนตัดเยอะก็อยู่ที่ว่าใครจะสู้ราคาได้ก็มีคนมาถามแกเยอะครับว่าแต่แกขายราคานี้แกไม่ลดก็คนที่มาดูก็สู้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่เรียบครับเป็นหินเป็นเศษปูนเศษอิฐที่เขาเอามาทิ้งครับผมก็นี่โดนไปแล้วเมื่อวานแผลหนึ่งครับก็หมดไป 1,300 ทั้งยางนอกยางในครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการออกตัวของวิปั๊มกันครับเดี๋ยวดันตูดแป๊บนึงต้องดันครับเพื่อให้รถมันช้ำครับที่ใบมีดก็ติดไอ้ที่สลากครับรถลอยเลยเดี๋ยวย้ายที่ไปฝั่งโน้นครับเอาต้นกาฟืนว่าต้นกระถิ่นค่อยตัดหลังสงกรานต์หลังปีใหม่ครับเพราะว่าตาช่างวันนี้ตาช่างปิดครับตาช่างที่เราจะเอาไม้คัดไปช่างนะครับเขาก็ปิดทำการปิดอะไรอะไรนะปิดปีใหม่ก็เปิดอีกทีวันที่3ครับหยุดถึงวันที่2นี่ก็เจ้าปีหนึ่งห้าคันครับก็เจ้าไปใส่ไม้ครับไม้ต่อเนื่องนะครับเป็นสลับกันครับวันละคนละ2เที่ยวก็ปัญหาอะไรไม่รู้มีอะไรครับเต็มครับคันผมน่าจะใส่เยอะกว่านี้แต่เอาทีเดียวก็พอดีครับ3ตัน5 3ตัน6ผมก็จะประมาณ4ตันครับไม้ตรงๆเรียงง่ายครับไม่ค่อยยุ่งยากอะไรจะทำทางเราก่อนดูสถานการณ์ก่อนครับก็ถือว่าเร็วครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งทั้งตัดทั้งขนใส่รถ
็ไม่เหนื่อยครับเพราะว่ามีเจ้านี้มีเพื่อนก็ตายหน่อยถ้าไม่มีก็จะทำงานลำบากนี่ก็ทำทางเพื่อจะไปเอาต้นกามปูนะครับแต่โคนขี้เรครับโคนเน่าเกือบจะสวยแล้วปัญหานิดเดียวก็พาไปดูโคนครับไม่งั้นละอร่อยเลยครับแล้วก็มีนะครับคนที่เขารับซื้อเพื่อเขาจะเอาไปพาเป็นแผ่นขายก็ขายกิโลละบาทเหมือนกันครับตันละพันนี่มันเสียครับโอ้ไม่งั้นสบายสบายเลยพาขายก็แผ่นละพันแผ่นละ 1,500 แต่เขาเอาไปขายโตก็ได้แพงอยู่ครับแต่พวกผมช่างกิโลเลยได้เงินเลยขี้เกียจไปรอหาคนซื้อคนไรมันได้แพงจริงครับแต่ว่าจะคนจะมาซื้อบางเจ้าจะของก็ไม่รู้ว่าโอ้ไม้นี่ขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้หมื่นแสนจริงครับแต่เมื่อไรจะได้ล่ะแล้วค่าใช้จ่ายก่อนจะสมมติว่าขายได้20,000ไงค่าใช้จ่ายก็อาจจะ15,000ไปแล้วครับเอาไหนจะค่าตัดค่าขนค่าแปรรูปไอ้จะค่าไปทำโต๊ะกว่าจะสวยอีกไม่ใช่วันหนึ่งเหมือนผมคนไปชั่งกิโลนี่ก็คือขนไปปุ๊บได้ตังค์มาเลยต่อให้มันได้ตันละ750กิโลละ75สตางค์ก็จริงแต่ว่าไปปุ๊บมันได้ตังค์เลยครับมันไม่ต้องไปทำอะไรมีหน้าที่อัดไปเท่าไรให้มันได้มากที่สุดบนรถใส่เยอะก็ได้เยอะบาทหนึ่งสองบาทเขาก็ไม่โตครับจ่ายหมดเงินสดทุกวันครับได้มาเคลียร์ได้เงินให้เมียให้ลูกไปโรงเรียนเมียก็ให้ใช้จ่ายในบ้านอันนี้น่าจะประมาณ 4-5 รถตีไป4รถเลยครับตัวนี้ใหญ่พอสมควรดูในโทรศัพท์เงินเล็กนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับตัวนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วครับในป่านี่12ไร่เศษๆทั้งหมดเดี๋ยวไปเนี่ยมันยากเพราะว่ามันเป็นหินนี่ครับดูสภาพสิครับที่คนที่ไม่สู้ราคา 25,000 เพราะอะไรเพราะมันทำยากผมมีรถเกรดผมยังทำยากเลยครับเนี่ยยังเช่นเจอเหล็กอย่างเงี้ยนี่แต่ผมเดินเหยียบแล้วโอ้ดีไม่ทะลุรองเท้าครับแล้วถ้าทิ่มยางคุณลองคิดดูก็เมื่อวานเอาง่ายๆหมดไป 1,300 สติมยางนอกยางใน 1,200 ถ้าล้อหน้าพอล้อหน้า250 300อย่างเงี้ยแต่ล้อหลังสะอึกเลยครับหมดแรงไปครึ่งวันเลยครับเมื่อวานตรงนี้เขาก็เคลียริ่งถมเรียบร้อยทีมงานเกโรดครับสมชายพี่สมชายเท่าเกโรดก็ชื่อสมชายซึ่งสมชายเหมือนกันเลยครับทีมนี้ชื่อเหมือนกันก็เลยได้ไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับลุยกันต่อเลยครับรุ่ย